จริงๆอ่ะเราก็เมื่อก่อนเราก็เจอกันบ่อยเนาะใช่เราทำเหมือนช่วงนั้นถ่ายบ่อยด้วยทำโฮเป็นโฮสกันด้วยรายการเนาะชี้ไปจอดรองเท้าใช่มีหน้าที่แบบสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ไปเล่นนู่นเล่นนี่วาดคลิปไปนู่นไปนี่ไปนั่นทำงานอะไรกันเยอะแยะวันนี้จะเป็นฝาเป็นฝาแล้วใช่ไม่เขินเฮ้ยอันนี้เรื่องแรกคือเราต้องแสดงความยินดีกับซีเพิร์ดก่อนเพราะว่าซีเพิร์ดเขาจะเรียกว่ากำลังจะมีพิธีอันเป็นมงคลเร็วๆนี้เพราะวิวยูแมรี่มีไปแล้วไงใช่อยู่แมรี่แล้วแต่เราอยู่มากันตั้งแต่ฉันยังเป็นนักศึกษายังไม่รู้เรื่องคุยก็ภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษศูนย์เลยจนถึงวันนี้เฮ้ยก็มีความแบบจริงๆเป็นคนที่จริงๆก็เรียนไม่จะเป็นครูสอนอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่เราเป็นครูแต่ว่าเราเป็นครูอนุบาลไงครูอนุบาลเราจะคุยแบบนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้เราก็จะคุยกับเด็กๆอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาแบบมาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะฉันโตได้กับที่นี่นะจ๊ะต้องปรบมือให้เลยได้อะไรเยอะจากที่นี่นะบอกเลยจนถึงวันนี้ก็เตรียมตัวละเตรียมตัวแล้วเป็นแม่บ้านเต็มตัวเป็นแม่บ้านทำงานมา14 ปีแล้วแต่ว่าอย่างสเต็ปแบบนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่น่ารักดีนะคือการที่แบบมาแล้วก็แบบมาเซอร์ไพรส์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันสามารถบุ๊กกิ้งไปทำแบบนี้ได้เนาะแล้วก็จริงๆมันคือเขาคนก็ทำอย่างเงี้ยเป็นปกติอาจจะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีจุดนี้ไงเราก็ไม่เคยเจอในแบบว่าคือการที่เมเนเจอร์เดินมาบอกแบบนั้นน่ะมันแปลว่ามันมีคนทำเป็นปกติใช่มันมีทำเป็นปกติแต่ว่าระดับเราอ่ะคือเราด้วยความที่เราเป็นแบบเซอร์อ่ะเราไม่ได้แบบว่าต้องเป็นหรูหราคุณหนูไม่เคยแต่งชุดแบบคุณหนูไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากสุดคือร้านดีๆมีแต่แบบเราก็ไม่เคยแบบว่าต้องแบบเป็นเดรสโค้ดแต่ว่าเราก็เดรสโค้ดตลอดเตรียมตัวพร้อมตลอดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นวันไหนฉันพร้อมใช่ฉันพร้อมบอกพี่ที่ทำงานเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อชุดขาวกันนะพี่เอาตัวไหนดีนั่นนู่นดีนี่ดีตัวนี้ดีไหมหรือแบบนี้ดีเตรียมแพลนมาเรียบร้อยแล้วเราแพลนกระเป๋ากระเป๋ามามีแต่ชุดขาวอยากได้วันไหนฉันมีหมดทุกตัวเลือกไว้ให้หมดแล้วใช่เป็นเรื่องราวดีๆอ่ะรู้สึกแบบอิ่มเอมใจแล้วคุยกับที่บ้านเรียบร้อยจบคุยเรียบร้อยจริงๆอ่ะมันเหมือนจะอิงว่าเป็นเหมือนนิยายไหมมันก็เกือบได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่เจอกันอ๋อนิยายเมอร์เดอร์ใช่เป็นเมอร์เดอร์ไม่ได้สิละเมอเหรออย่างงี้ก็ได้ไม่ได้สิเมอร์เดอร์มันฆาตกรรมเป็นละเมอเหรอแทนละเมอเหรอคือไม่ได้เจอกันมาก่อนเจอออนไลน์แล้วทีนี้แต่ไม่ได้เจอ tinder นะเจอเว็บอื่นอย่างอื่นมาบอกไม่บอก tinder นะไม่บอกว่าเว็บไหนไม่บอกว่าแอปไหนใช่แต่ว่าเจอออนไลน์มาแล้วก็คบกันได้ประมาณ8 เดือนมั้งเขาก็มีแบบคุยแล้วตอนนั้นแหละก็เลยคุยที่บ้านพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่ได้เจอกันก็ยาวจนประมาณ2 ปีอ่ะครบรอบ2 ปีจนถึงจะได้ไปเจอกันนั่นคือครั้งแรกที่เจอแล้วฉันเป็นชะนีคิดว่าใครควรมาหาผู้ชายฉันไปหาเขาค่ะอ้าวฉันบินไปหาเขาค่ะเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่อยากได้ต้องไปแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่อังกฤษซึ่งใจกล้าเนาะไม่เคยออกนอกประเทศไม่เคยบินคนเดียวมากสุดฉันภูเก็ตกรุงเทพจริงไปเลยครั้งแรกบินเองต่างประเทศปั๊มเป๋อติดตม.นะจ๊ะเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครนะติดตม.คือเขาอะเห็นฉันเป็นเด็กใช่ไหมรอบตอนนั้นไปประมาณอายุ24เองแล้วเขาก็แบบว่าไปคนเดียว24ไม่ได้ไปวีซ่าที่เป็นวีซ่าเรียนมันก็ดูแบบยังไงจะเป็นแบ็คแพ็คไหมหรืออะไรเขาก็ตั้งแบบว่าสมมติฐานไว้ก่อนว่าหรือว่าจะมาอะไรหรือเปล่าโรบินฮูดหรือเปล่าโรบินฮูดประมาณนั้นเราก็ด้วยความที่ตื่นเต้นแพนิคเวอร์ตอบเขาก็ปั๊มเป๋อเพราะว่าดื่มมันเครื่องมาเยอะมากเดี๋ยวนะการบินไทยเสิร์ฟไวน์ดีเสิร์ฟไวน์เด่นว่างปุ๊บเสิร์ฟว่างปุ๊บเสิร์ฟเราก็อุ้ยดีค่ะคุณพี่เราด้วยความเป็นคนไทยเนาะเขาก็แบบจะคุยกับเราเยอะเขาก็จะมาเสิร์ฟไวน์นั่นนู่นนี่อ๋อก็เสิร์ฟตลอดเลยกินไปตลอดทางลงจากเครื่องปุ๊บก็อยู่สภาพแบบมึนเขาก็คุยเสร็จเขาก็บอกว่าโอเคยูไปนั่งก่อนห้ามคุยห้ามติดต่อห้ามนั้นสิ้นแต่ขอทุกอย่างของแฟนไปนะหมดเลยเขาไปโทรคุยกันทีนี้ก็แพนิคแฟนก็แพนิคก็เลยส่งไลน์หากันเขาก็ตะโกนลั่นเลยอย่าใช้โทรศัพท์นี่ก็แบบไม่เคยเจอโมเมนต์นี้แล้วสักพักแฟนก็โทรมาแล้วก็ กูจะรับก็ไม่ได้ไม่รับก็ไม่ได้เขาก็แบบกังวลใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยนะแป๊บนึงนั่นนู่นนี่เขาตะโกนมาเลยบอกว่าอย่าใช้โทรศัพท์ไม่งั้นกลับประเทศนะใจฉันปิวมากเพราะข้างๆคือประเทศอื่นแต่โชคดีหันไปจังหวะแป๊บนึงมีพี่คนไทยคนนึงมาประเทศมาอังกฤษครั้งแรกเราแอบฟังไงตอนเรานั่งอยู่ในสุนทรภูมิใช่ป่ะเราก็แอบฟังเขาก็บอกว่าพี่มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะน้องนั่นนู่นนี่สักพักพี่ก็นะโอเคกูรอดละเพื่อนเขาก็อยู่เหมือนกันจนเสร็จปุ๊บเคลียร์เรียบร้อยเดินไปอิมิเกชันเรียกประโยคแรกถามเลยพี่ค่ะหนูต้องกลับประเทศใช่ไหมร้องฉันร้องฉันเครียดพี่ค่ะหนูต้องกลับประเทศใช่ไหมเขาก็บอกว่ายูรู้ใช่ไหมว่าเบอร์ที่เป็นแบบว่าตำรวจอะเบอร์อะไรติดต่ออะไรยังไงอะรู้ใช่ไหมไอจะพูดลิสต์ของยูไว้อะรายชื่อยูไว้ในแบบว่าเขาเรียกว่านะเป็นแบบเหมือน emergency list อะถ้าสมมติฉุกเฉินปุ๊บยูจะอยู่ในลิสต์ทันทีคนจะหาได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดต่อใครได้เพราะว่าเรามาคนเดียวไงแล้วอายุเราก็ยังน้อยไม่เคยเจอกันมาก่อนทีนี้เขาคือเราก็อธิบายเขาว่าเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเราจะมาเจอเขาแค่ครั้งแรกถูกต้องเขาก็เลยแบบกังวลคือเขาไม่ได้จะอะไรนะเขาแค่แบบว่าหาความเซฟตี้ให้เราคือไม่อยากให้มันเกิดเหตุอะไรที่นี่ใช่ประมาณนั้นก็เลยผ่านลุล่วงมาด้วยดีแต่เราต่อไปฉันจะเดินฟรีเฟียร์เลยที่คำถามอะไรถามมาค่ะคุยคล่องแล้วทีนี้พร้อมรู้อังกฤษละรู้ว่าเป็นไหนที่ไหนปีอะไรบ้างไปถึงปุ๊บเมาเหมือนเดิมทางการบินไทยนะอุ้ยรอบนี้เปลี่ยนรอบนี้ลองเปลี่ยนเป็นของกาตาร์รอบนี้อยากลองเป็นแบบว่าทรานสิตดูจะลองดูอ๋อจะไปทรานสิตที่ไหนนะรอบของกาตาร์ไปโดฮาเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ลงลอนดอนรอบที่แล้วลงลอนดอนใช่ไหมบินตรงได้รอบนี้ไปลงเอดินบะระโอ้ทำไมไปลงสกอตแลนด์น่ะเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่ที่นู่นไงอ๋อแฟนเขาย้ายไปตามบริษัทบ้านหรือที่ทำงานบ้านเขากลับไปอยู่ที่เดิมคือเมื่อก่อนเขาอยู่ที่นู่นมาก่อนใช่ไหมแล้วรอบนี้เขาก็ตอนรอบที่เราที่เขาเป็นคนสกอตแลนด์เขาเป็นคนบัลแกเรียแต่ว่าไปเรียนที่สกอตแลนด์ก็เลยทำงานที่สกอตแลนด์ประมาณนั้นก่อนเบรกซิตใช่ก่อนเบรกซิตเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยอยู่ที่อังกฤษเลยยาวถูกต้องเขาก็ไม่ได้กลับไปที่บัลแกเรียไม่นะกลับแค่แบบเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือเขาก็อยู่ที่อังกฤษเลยเป็นใช่เขาเป็นซิติเซนเลยจริงๆได้นะแต่ว่าเหลือแค่ต้องแบบว่าไปสอบไปนู่นไปนู่นเยอะมากอ๋อสอบการเป็นพลเมืองพื้นฐานใช่เราต้องไปสอบแบบไลฟ์สกิลนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยไลฟ์ในยูเคของเขาก็คือเขามีช้อยว่าถ้าเขาทำฉันยังไม่ได้ไปเอาฉันไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำอ้าวเพราะเอาเงินนั้นมาจ่ายฉันก่อนไงอ๋อเอาเงินนั้นไปจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำเพื่อไปขอพลเมืองแต่ตอนนี้เขาก็มี work permit อยู่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพราะบริษัทเขาก็อยู่ที่อังกฤษใช่อ๋อที่ทำงานแล้วก็คือคุยกันภาษาอังกฤษคุยภาษาอังกฤษค่ะก็แต่ชาเห็นเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเหมือนเขาจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ภาษาแรกปะเขาใช้บัลแกเรียแต่ว่าเหมือนเขาไปอยู่อังกฤษนานด้วยแหละจนทุกวันนี้เขาพูดภาษาบัลแกเรียไม่ค่อยได้แล้วนะคือเขาต้องพยายามพูดกับที่บ้านถึงจะพูดได้พูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยพูดได้แต่ถ้าสมมติว่านึกเป็นคำจริงอ่ะไม่ได้อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเหมือนตอนไปอยู่ที่นู่นพอกลับมาเหมือนตอนเนี้ยทำงานอยู่ต่างโรงเรียนนานาชาติใช่ปะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักถ้าสมมติว่ามีคำถามแบบปึ้งขึ้นมาก่อนหน้าเนี้ยที่เขาที่ทางโรงเรียนมหาลัยสัมภาษณ์ใช่ปะในหัวเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องเอาอังกฤษนะมาแปลภาษาไทยแล้วกลายเป็นว่าการพูดเราจะเดือดตาขึ้นแล้วก็นึกคำนึกคำนิดนึงว่าคำนี้พูดว่าอะไรดีนะเราพยายามนึกภาษาไทยคืออะไรนะเพราะใช้ภาษาอังกฤษเพลินไปแล้วใช่การว่ามันต้องคิดมากขึ้นประมาณนั้นตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการ Taps Talk นะครับ EP นี้ก็อยู่กับซีเพิร์ทนั่นเองเย้กลับบ้านเก่าถือว่ากลับบ้านเก่าไม่ได้เรียกกลับบ้านเก่าสิกลับมาแบบเป็นเหมือนโฮมคัมมิ่งอ่ะกลับมาแบบต้อนรับนิดนึงเนาะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานซีเพิร์ทก็อยู่กับรายการเรามานานแต่ว่าตอนนี้ก็นะจะไปอีกแล้วไม่เผื่อมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามไว้ก่อนแต่ว่าจะได้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะเปิดไว้ก่อนแต่เมื่อกี้ก็เกริ่นกันไปแล้วแหละว่าชีวิตเป็นไปยังไงกับความแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาปีนึงที่เราไม่ได้เจอกันเนาะก็วันนี้ก็อยู่กับซีเพิร์ทแล้วนั่นเองนะฮะกติกาง่ายๆในการคุยกันของเราในวันนี้จริงๆก็คุยกันมายาวแล้วนะคุยมา10 นาทีกว่าแล้วเหมือนกันเนาะ15แล้วเหรอครึ่งรายการแล้วนะไม่ทราบว่า3 ชั่วโมงใช่ไหมคะรายการนี้3 ชั่วโมงโอเคพอดแคสต์นี้3 ชั่วโมงเนาะเปิดนอนได้เลยใช่เนี่ยนอนบ้านมิกกี้ข้างๆเลย มาได้ด้วยอ่ะพร้อมเมาส์อย่างเต็มที่เลยนะเราอ่ะจะชวนแขกรับเชิญของเรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่ไม่เคยรู้มาก่อนคาดเดาไม่ได้แต่เราก็จะมีตัวช่วยในการเป็นคำถามถามให้แหละว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะมีคำถามอะไรบ้างเนาะถามนะไม่ถามตอบไม่ถูกนะใช่เดี๋ยวเราถามแต่ว่าอันดับแรกอ่ะเพิร์ทต้องสุ่มวงล้อมหัศจรรย์นี้ก่อนว่าหัวข้อที่เราอ่ะจะคุยกันคืออะไรจริงๆหัวข้อจริงๆหัวข้อยากๆมันไปหมดแล้วด้วยแหละอย่างไซไฟอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปหมดแล้วไปแล้วตัดออกแล้วยังอ่ะไปแล้วตัดออกไปแล้วเลิศแต่เราก็เพิ่มเพราะว่าเห็น EP แรกหนักนะวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมอ่ะฉันรู้สึกว่าเลิศฉันไม่มีข้อนั้นแล้วแต่ฉันก็ผ่านมาได้เก่งเลิศไงแต่มิกกี้ก็ผ่านมาได้ไงแล้วทุกคนผ่านมาได้หมดแล้วใช่ไหมเอามาชะตากรรมของทุกคนอยู่ที่นิ้วมือของเพิร์ทแล้วอยู่ที่ปลายนิ้วของเพิร์ทแล้วเอาไหว้เลยเหรอไหว้ก่อนมากดไหนเนี่ยกดตรงกลางได้เลยได้คำว่าอะไรนะลุ้นมากเลยเฮ้ยอย่าบอกนะได้คำง่ายมากอีกแล้วนั่นก็คือคำว่าความฝันโอ้ my god ความฝันน่ะคือเอาจริงนะทุกคนที่มาส่วนใหญ่ที่หมุนได้อะคือชีวิตที่กำลังเจอกับคีย์เวิร์ดที่ได้ใกล้เคียงกันมันลิงก์กันเธอก็ใกล้เคียงวัฒนธรรมใช่เพราะเธอไรวัฒนธรรมใช่ใช่ไหมเอาจริงอะเราเชื่อในคำว่าจักรวาลจัดสรรมากเลยว่าแบบมันเหมือนโลกนี้มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ที่แบบคอยเชื่อมเราให้มันมาเจอกันหรือว่าเอาจริงถ้าบางคนเชื่อในแบบกฎแห่งแรงดึงดูดอะแปลว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ที่มาเจอกันได้เนี่ยมันมีความอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่รู้ไหมที่เห็นเมื่อกี้อ่ะเรามีคำว่าความฝันอ่ะฉันไม่อยากได้หัวข้อนี้เพราะเพิ่งแบบวันนี้เพิ่งฝันมาแล้วก็รู้สึกแบบช่วงนี้มันจะฝันแบบแปลกๆฝันแบบอะไรอย่างเงี้ยแปลกด้วยเหรอมันมีหลายอย่างแล้วก็คิดว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้ฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วก็ปึ้งพูดเรื่องนี้ขึ้นมาสวรรค์จัดสรรมากจักรวาลจัดสรรมิสยูเหรอเมื่อกี้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งของเราพูดว่าเป็นพระเจ้าจัดสรรมาเราจริงๆมันเป็นพลังงานบางอย่างแหละที่มันแบบอาจจะเกิดขึ้นอะไรในช่วงนี้แล้วมันดลบันดาลให้เราแบบได้มาคุยเรื่องนี้กันพระเจ้าเดี๋ยวฉันเป็นลูซิเฟอร์จัดสรรจ้ะมาที่พูดว่าความฝันแล้วบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฝันแปลกๆเล่าได้ไหมว่ามันคืออะไรกันเกริ่นได้โอเคมันเป็นฝันที่ดีไม่ดีเอาคุยกันมันดีไหมมันดีหรือมันกลางๆกับเราอธิบายไม่ถูกไหมไม่แน่ใจแต่เป็นความรู้สึกที่ดีเคยเหมือนประมาณว่าเราเคยฝันแล้วเราไม่เห็นหน้าคนปะไม่เคยเห็นหน้าคนไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วทีเนี้ยอยู่ๆก็ฝันคนนั้นขึ้นมาแล้วสิ่งที่เขาทำในฝันน่ะในการกระทำนั่นนู่นนี่บางทีมันดูอ่อนโยนมันดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตื่นมากลายว่าเป็นฝันดีทีนี้เหมือนอะถ้าเทียบกับวันนี้เลยวันนี้ฝันมาจะเป็นฝันที่ฉันงงมากฉันจำดีเทลทั้งหมดไม่ได้แต่รู้แค่ว่าเห็นผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนี้ดีหุ่นดีทุกอย่างเป๊ะมากแต่ว่าฉันไม่เห็นหน้าฉันรู้แค่ว่ามือเขาอะคือกำลังจะทำผมให้ฉันคือเหมือนแบบเราเวลาผู้หญิงผมยาวใช่ป่ะเราสระผมเสร็จเราจะม้วนผมเหมือนแบบขึ้นเป็นพีระมิดอยู่บนหัวขึ้นเป็นทรงอย่างนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมทีเนี้ยในฝันนั้นอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเช็ดผมให้เขาก็ถอดออกปุ๊บเช็ดผมนั่นนู่นนี่สักพักเขาก็จะแบบว่าถักเปียให้แกมันดูมุ้งมิ้งมากเลยนะแต่ฉันไม่เคยแบบว่าคือเป็นคนที่ถ้าใครจับผมอ่ะจะต้องเป็นคนที่รู้จักเพราะว่าบางทีอ่ะเราจะไม่ชอบแบบใครแตะตัวเรามันยุ่งไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าจะบอกว่าเธอทำผมให้เราหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยได้หรือว่าเพื่อนๆกันอะไรอย่างงี้นิดหน่อยก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะที่แบบมันทำอะไรอย่างเงี้ยถูกแต่ว่าทีเนี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยมีผู้ชายทำผมให้ด้วยแหละเขาก็แบบว่าทำนั่นนู่นนี่ใช่ปะเสร็จปุ๊บทำสวยแล้วพอเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้มากเลยนะแต่เราไม่รู้เขาคือใครจนเราก็ไปคุยกับแฟนก็บอกแฟนว่าวันนี้ฝันแปลกมากเลยฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งแฟนก็ไปเลยหน้าทันทีทำไมแสดงว่าเรื่องนี้แฟนก็รู้เรื่องแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ยังไงแล้วเราก็เลยเปิดขึ้นมาว่าหรือว่ามันคือเป็นหนึ่งวะฮะมาตาลดาเราโหมมาตาลดาเราคือมาตาลดาไงเราดูมาตาลดาอยู่ แต่มันจบไปนานแล้วไงเราดูละครอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเราฝันจับแล้วเราภาพจำละครมาแล้วผมทรงเดียวกับที่นางทำแบบเปียเดียวนะอันเดียวกันเลยแล้วเราก็คิดหรือว่ากูอินกับมาตาลดาเกินไปวะเออว่ะหรือเปล่าวะหรือจริงๆอ่ะอย่างคำอธิบายแบบพวกนี้มันคือแบบมันเป็นภาพจำของอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ใช่อะไรที่มันไฮเออร์กว่านั้นใช่แล้วในประเด็นอ่ะคือฉันตื่นมาใช่ไหมฉันก็เลยเปิดเนี่ยถ้าไม่ติดว่าปิดลบไปแล้วนะเพิ่งหาคำว่าฝันแบบนี้คืออะไรไม่ได้หาหวยนะจ๊ะแต่ว่าแต่คือก็อยากรู้ไงว่าแบบจิตวิทยาเป็นยังไงคนเขาบอกว่าเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าการฝันแบบนี้บางทีเกิดจากจิตใต้สำนึกหรือบางทีเราอาจจะเห็นคนคนนี้เคยเจอคนนี้แต่เพียงแค่ว่าเราอ่ะไม่รู้จักไม่เคยไปคบหาหรือพูดคุยเลยแต่เพียงแค่ว่าเห็นผ่านตาแล้วมันอยู่ในของเมมโมรีของเราอ่ะทีนี้มันก็เลยแบบผุดขึ้นมากับอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องการแต่เพียงว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ประมาณนั้นเราก็เลยฝันอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะฉันอยากมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอย่างนี้ฉันก็เลยไปฝันอย่างนี้ฉันก็คิดอย่างนี้นะกับอันนี้คือแง่ดีไปละมีฝันอีกแบบหนึ่งฝันที่เกิดจากการเป็น workaholic เสพติดงานเกินไปใช่ฉันเครียด workaholic มากใช่เรายิ่งจะเป็นตอนก่อนช่วงเบิร์นเอาท์สังเกตตัวเองได้เลยว่าจะเป็นก่อนเบิร์นเอาท์เพราะครั้งที่แล้วอ่ะก่อนช่วงที่จะบินไปอังกฤษใช่ปะทำงานหนักมากแล้วเบิร์นเอาท์กลายเป็นว่าเราอ่ะฝันถึงเด็กในห้องแล้วก็จะคิดแบบฝันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฝันว่าตอนเช้าคือเรานอนอยู่แต่ตื่นในหัวว่าตื่นแล้วฝันว่าต้องไปสอนใช่ฉันต้องทำอะไรบ้างวันนี้เด็กจะเป็นยังไงคือฝันอย่างนี้ฝันเรื่องงานใช่เป็นอย่างนี้ปุ๊บพลังจากนั้นเบิร์นเอาท์มันหนักไปเนาะมันขนาดความฝันยังหนักเลยอ่ะใช่แล้วเราก็ฝันเก็บไปฝันจนรอบเนี้ยฉันเป็นคนว่ายน้ำก็ฝันอีกก่อนช่วงจะไปอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะฝันอีกว่าเนี่ยคาสนี้เราอยากให้เป็นแบบนี้เราฝันถึงเด็กคนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยคือเหมือนเราคิดไปในหัวแล้วว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนจะบอกว่าเป็นฝันบอกเหตุไหมมันก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นฝันที่แบบเราทำมาโดยร่างกายของเราอะร่างกายมันไม่ได้พักไงมันก็เลยเหมือนแบบมันจดจำเรื่องนี้มาแล้วมันก็คิดอยู่ตลอดว่ามันต้องทำอะไรตลอดเวลาเพื่อบรรลุอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเครียดเข้าไปเนาะอาจจะเป็นเพราะเราคิดเยอะเกินปะเนาะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะจริงมันก็เป็นแบบจริงเรื่องของความฝันนะถ้ามันมาในเฉดเนี้ยมันมีหลายสายเหมือนกันนะที่แบบพูดถึงความฝันมันก็มีทั้งแบบสายมูซึ่งมูเตลูก็คือเมื่อกี้ก็มีคนพูดมูเตลูไปแล้วเรื่องหนึ่งอย่างมูเตลูก็จะแบบเอาฝันมาตีเป็นอะไรต่างๆนานาเอาจริงแต่ชอบนะเวลาที่แบบเราฝันอะไรอย่างเงี้ยเคยมาแบบว่าเคยฝันว่าจะต้องไปทำงานแล้วเดินไปเจอแผงขายลอตเตอรี่แล้วเจอเลขนั้นเจอเลขหนึ่งอยู่แล้วตอนเช้าตื่นมาเราคือภาพเดิมเดินไปที่นั่นแล้วเจอเลขนั้นเดจาวูเหรอลางบอกเหตุมันคือฝันก่อนแล้วไปเจอมีซิกเซนเป็นคนฝันก่อนแล้วไปเจอแต่ไม่ซื้อเย็นนั้นหวยออกเลขนั้นเรานะเป็นคนมีบุญตกรรมบ้างซื้อสิมีเลขอุตส่าห์บอกแล้วไม่ซื้ออะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วเราแต่ว่าพอเราไม่ซื้ออ่ะสิ่งที่เราได้คือเราได้งานอะไรบางอย่างขึ้นมามีคือมีคนตอบแทนกับมีคนทักมาเพื่อให้เราอ่ะไปช่วยทำงานนี้หน่อยเราก็ได้อยู่ดีก็เลิศนะหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับไม่ได้ฝันเห็นเลขอีกเลยก็ได้งานมากกว่าพอรู้ว่าพอเหมือนเทพบอกว่ากูรู้กูให้เลขมึงก็ไม่ซื้อกูให้งานมึงก็ได้ขอเรื่องงานขอไปเลยจบงานเยอะเลยทีนี้ทีนี้มันจะมีเหมือนบางอย่างด้วยนะที่แบบว่าเวลาเราฝันอ่ะเราเคยไปแบบหาใน Google ป่ะใช่ฉันฝันแบบนี้ฝันว่าเคยฝันว่าแบบฝันว่าโดนหมาป่าไล่ล่าแล้วเราแบบจะวิ่งช้ามากๆจนแบบโดนมันแบบอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็เอามากดเลขฝันวันนี้กด Google ฝันเรื่องนี้วันนี้ก็จะได้คำทำนายออกมาว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งบ่อยครั้งมันก็ตรงเอาจริงๆพอเรารู้เราก็จะใส่ใจเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษแหละมันก็เอาจริงวันหนึ่งคนเราเจอเรื่องกี่ร้อยกี่พันเรื่องอ่ะใช่ใช่มันก็มีโอกาสถูกแหละแต่เอาจริงๆมันอาจจะเป็นเซนส์บางอย่างที่บางอย่างมันอาจจะสำคัญกับเรามากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าสังเกตไหมเวลาทุกครั้งที่เรา Google มันไม่ใช่เราคนเดียวที่มีความฝันแบบเนี้ยใช่เพราะมันจะมีขึ้นมาก่อนมันจะไม่ต้องฟินิชการพิมพ์อะไรทั้งสิ้นใช่มันมีคนที่แบบ แล้วมันมีเว็บบางเว็บอะที่บอกว่ามีคนเซิร์ชคำนี้กี่คำกี่ครั้งแล้วอะเออจริงๆแสดงว่าเราฝันเหมือนกันทั้งโลกเหรอใช่มันแปลกไหมที่บางทีเหมือนเราฝันแล้วปุ๊บเราก็คิดอย่างนี้แล้วมันก็มีคนฝันเหมือนเราอะใช่แต่อาจจะไม่ได้แบบใกล้เคียงแต่การที่แบบเราคิดคำว่ามันคือเมนหลักคืออะไรมันคือคำนี้มันคือแบบใกล้เคียงแบบเหตุการณ์คนนี้รถชนอันนี้คนนี้เกิดเหตุการณ์อันนี้ไปแทงอันนี้หรือว่าไปฝันเห็นแมวฝันเห็นหมาฝันเห็นสัตว์ประหลาดอะไรไม่รู้มันมีคนเห็นแบบเนี้ยเหมือนกันเยอะมากเลยอะจนเรารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าแบบมันจะมีอะไรบางอย่างจริงๆวะว่ะทุกอย่างมันลิงก์กันมันลิงก์กันใช่ไหมมันไซไฟอุ้ยฉันเป็นลิงก์กับไซไฟได้ยังไงมันแมทริกซ์มากเลยไซไฟไปแล้วข้ามไปไอ้มันเหมือนมันมีบางอย่างที่แบบเหมือนกันอะอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยจริงๆมันมีอีกศาสตร์หนึ่งด้วยนะที่เป็นศาสตร์แต่มันอาจจะอันนี้มันอาจจะดูหลุดหน่อยมันก็คือแบบถ้าเป็นฝันบางเรื่องที่เป็นตัวเราที่เราเห็นเราเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบตัวเราที่มันมี2มันมีอีกหลายสายเหมือนกันถ้าเป็นแบบสายมูหน่อยก็อาจจะเป็นแบบ higher selfมันมีคำนี้เหมือนกันเราคำนี้เราก็เพิ่งรู้ว่ามันเหมือนเป็นตัวตนบริสุทธิ์ของเราที่สูงกว่าเราอยู่ในมิติที่สูงกว่าเราฉันเจอนี้เมื่อคืนที่ฉันได้มาเช้าที่ฉัน Google ใช่ปะเขาบอกว่ามันเป็นด้านที่เป็น opposite side กับเราเราเลยเห็นด้านแบบนั้นคือมันเหมือนมันเป็นความเชื่อว่าตัวเราทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยจริงๆแล้วลึกๆแล้วเรามีเหมือนเป็น higher self เป็นจิตที่บริสุทธิ์มากๆของเราที่ก่อนเราจะอวตารลงมาอยู่ในมิตินี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อก็ต้องขอขึ้นเตือนว่าdisclaimer ไว้ก่อนว่าโปรดขี่จักรยานในการรับชมนะฮะคือมันก็มีทั้งสายที่โอเคยอมรับกับบางทีบางสายที่เขาบอกว่าการที่เราเจอไอ้ความฝันแบบนี้มันคือการที่เราย้อนกลับไปสู่ตัวเราที่เป็นตัวตนจริงๆของเราข้างในที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งคือเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าสมมติเราคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นคนหาทางด้านของวิทยาศาสตร์ประกบด้วยพยายามดูว่ามันเกิดจากอะไรบางทีมันไม่ฝันเราอ่ะอาจจะเป็นแค่เรื่องของเราเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารในสมองเหมือนที่พี่แทบบอกมันอาจจะเป็นอีด้านหนึ่งของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นอะไรที่มันลิงก์กันกับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ด้วยแหละอาจจะมีบางทีเรารู้สึกเราเสียใจเราเศร้าเราอะไรก็แล้วแต่มันเลยเหมือนเก็บเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบสะสมมาในตัวเราแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาแล้วด้วยความที่ชีวิตเราเองมันผ่านเจอเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันน่ะเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะเราหายใจกันมากี่วันแล้วอ่ะเราเจอเรื่องกันแบบมากมายมหาศาลน่ะดังนั้นแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่ทุกอย่างมันจะถูกประติดประต่อในสมองของเราจนแบบเราฝันเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นนิมิตบ้างบางคนก็แบบอะไรบ้างซึ่งแล้วแต่ความเชื่อเหมือนกันมันก็แล้วแต่ว่าสำหรับเราก็คงแบบถ้าฝันเราก็คงเซิร์ช Google อ่ะเราก็ฝัน Google แล้วก็จะขึ้นมาตลอดเลยเผื่อมีลางอะไรสักอย่างเผื่อมีลางอะไรสักอย่างหรือเผื่อมีอะไรแบบอะไรมาสักอย่างก็โอเคได้ก็ได้อะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเหมือนแบบเป็นความเชื่อของคนโบราณด้วยป่ะอย่างเช่นฝันเห็นงูฝันงูรัดเบสิกไทยคัลเจอร์จ้ะแล้วตอนเราต้องถามเพิร์ทว่าเพิร์ทใกล้เหตุการณ์นี้ที่สุดเคยฝันเห็นงูไหมเคยแต่ว่าในการที่ฝันเห็นงูอ่ะฉันฝันแบบสองแง่แรกคือฝันเห็นงู3ตัวใหญ่ตอนนี้ตอนเด็กนะฝันเห็นงูตัวใหญ่บ้านของเขาเรียกอะไรเป็นตาก็ได้ที่ภูเก็ตเขาก็จะแบบว่ามีงูตรงกลางมีงูหน้าบ้านมีงูหลังบ้านฉันต้องเดินผ่านงูทั้ง3ตัวสรุปปุ๊บจำได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็วันต่อมาไปบอกตาเป็นคนชอบแบบซื้อไงมีเลขใช่ไหมนั่นนู่นนี่เป็นเล่มเลยตีเลขเลยโอ้เขาเป็นเล่มของเขาสรุปปุ๊บเขาถูกนะเขาถูกด้วยเขาบอกว่าเนี่ยแบบฝันอย่างเงี้ยดีนะฝันเป็นเลขบ้านมีนู่นนั่นนี่ทุกอย่างเลยมีรายละเอียดมาครบแล้วก็ทำให้ตีเลขได้ถูกใช่เขาเลยแบบงูให้พรนั่นนู่นนี่อันนั้นก็อย่างดีแล้วแบบอย่างเช่นถ้าเป็นฝันแบบงูรัดแบบจะได้แต่งงานอย่างเงี้ยได้ฝันไหมอันนั้นน่ะไม่เชิงว่ารัดไหมแต่แค่เห็นงูเหมือนแบบกำลังจะฉกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันจะมีทั้งงูฉกบ้างมีแบบรัดไหมเหมือนจะรัดแต่เราก็หนีอ่ะอ้าวซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนนั้นเหมือนเวลาเราทำงานบางทีมันก็จะไปอิงเรื่องไม่ใช่แค่เรานะคนรอบข้างไปเห็นอาจจะไปเกี่ยวกับพ่อแม่อาจจะเกี่ยวกับคนนี้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันอาจจะไม่ได้แบบของเรา100%แต่ถ้าแบบมีแบบงูแล้วเจอเนื้อคู่ไหมฉันไม่มีอย่างนั้นไม่มีใช่ไหมมีแค่แบบก็วิ่งอยู่แม่หนีไปแล้วอันนี้ทรงเดียวกันก็คือถ้าเจองูในความฝันก็คือตีงูตายไปแล้วโอ้แล้วเป็นคนกลัวงูแล้วเราเป็นคนไม่ชอบไม่ได้เลยอ่ะการเป็นคนกลัวงูความฝันความเชื่อนี้แบบไม่ได้ทั้งพินาศมาก หรือจริงๆเราจะมีแล้ววะหรือจริงๆคือเราจะมีแล้ววะแต่เราก็คือตีงูตายก่อนมันก็เลยไม่ได้ปฏิเสธเหรอเหมือนแบบตีงูตายก่อนอะไรเงี้ยอ้าวเลยไม่ได้แล้วอ่ะช่างมันอาจจะค่อยลองงูรอบหน้าเพื่อจะนึกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบคนบางคนที่แบบเขาฝึกแบบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบฝันแล้วเพื่อให้ควบคุมความฝันได้อันนี้ก็จะล้ำไปอีกนะมันฝันรู้ตัวฝันรู้ตัวจริงๆมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการหลับปะว่าเราหลับดีฟแค่ไหนเป็นช่วงอะไรเหมือน RMI something อะไรสักอย่างจำภาษาอังกฤษไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงแบบคลื่นของเราอ่ะจะอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่เราลงลึกอ่ะเราจะฝันแบบว่าดีมากเราจะไม่รู้สึกตัวกับแต่ในนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำอยู่นะเป็นความรู้สึกจริงมากกับขึ้นมานิดนึงเราก็รู้สึกว่าโอเคมันกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้สึกตัวนิดจะแต่ก็สามารถแบบอะไรบางอย่างได้เข้าใจอะไรบางอย่างได้แต่ด้วยความที่แบบพอมันอยู่ในความฝันมันจะเป็นความแบบความไม่มีหลักการและเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลไอ้นี่สามารถมาเจอกับไอ้นี่ได้ไอ้นี่สามารถไปอยู่ที่นี่ได้เดินจากที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีถนนอยู่ตรงนี้แต่เดินไปอีกทางนึงได้อะไรเงี้ยใช่ใช่กับจังหวะที่ว่าเหมือนเราฝันอะไรสักอย่างแล้วถ้ามีใครคุยอะไรกับเราอ่ะเคยปะด้วยความที่เนี่ยตอนมหาลัยนอนกับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะเป็นคนที่ถ้าหลับลึกแล้วถ้าใครพูดด้วยตอบนะฮะฉันตอบนะหลอดนะอันเนี้ยใช่ฉันตอบนะใครถามอะไรฉันตอบได้แต่ถ้าตื่นมาแล้วมาถามฉันอะฉันไม่รู้เรื่องมันจะเป็นแบบในฝันเราอะเราฝันว่าเพื่อนอะคุยอะไรกับเราแต่เราไม่รู้คุยอะไรเรารู้แค่ว่าปากงึบงับงึบงับงึบงับกับเราแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเพื่อนเขาบอกว่าก็มึงตอบกูแล้วไงกูตอบอะไรกูไม่รู้มึงคุยอะไรกับกูกูไม่รู้แต่มึงคุยกับกูนะคุยดูเรื่องเป็นราวด้วยเราก็แบบหรือมันเป็นร่างกายเราตอบไปแบบรีแอคชั่นในขณะนั้นเองอ่ะเราเลยไม่รู้อะไรเลยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะจริงๆเคยมีเพื่อนครั้งหนึ่งเราที่เราไปออกกองเราจำได้ปะว่าตอนที่เราไปออกกองแล้วแบบมันเป็นกองเด็กๆอ่ะพอเป็นกองเด็กๆมหาลัยมันจะแบบแบกการทำงานแบบ24 ชั่วโมงจนแบบทุกคนมันล้าหมดอ่ะแล้วเหมือนกับมันมีเพื่อนเราคนนึงอ่ะก็คือแบบสลืมสลือไปแล้วแล้วก็เหมือนมีใครสักคนเดินมาถามหาว่ากล้องอยู่ไหนแล้วเขาก็ตอบว่าอยู่นี่ไงตอบแบบหลับอ่ะอยู่นี่ไงทุกคนก็แบบไหนวะมันก็บอกว่าอยู่นี่ไงไหนวะตื่นมาคุยก่อนหลับไปแล้วใช่มันเลยแปลกไงว่าบางทีเหมือนเป็นไปได้ปะคนที่เขาละเมอคือคนที่ฝันใช่ปะหรือเขาไม่ฝันจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราเนี่ยยากเลยเนาะละเมอเดินผู้เอ็กซ์เพรสด้านการละเมอใช่ไหมใครนะกรใช่ไหมกรใช่ไหมเป็นผู้เอ็กซ์เพรสด้านการละเมอวะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับฝันปะละเมอแบบลุกเดินได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นอาการที่น่ากลัวมากเลยนะเราอาจจะต้องคุยอาจจะต้องแบบไปรักษาหรืออะไรสักอย่าง something บางอย่างอ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงมากกับการที่แบบมันมีอาการแบบฝันละเมอแล้วแบบเดินตกตึกไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์นั้นแบบเข้าใจว่านี่คือบ้านแต่ว่าพอเปลี่ยนบ้านปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เคยฝันช่วงนึงฝันที่กำลังจะเหมือนแบบกำลังจะโดดตึกฝันว่าตัวเองกำลังจะโดดตึกอยู่ฝันว่าตกจากที่สูงแล้วไม่อันนี้คือเป็นฝันเลยอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นอะเรา depressed มากแบบว่าจิตตกนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบเศร้ามากใช่ปะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าในฝันเราอะคือเราอะยืนอยู่ตรงขอบแล้วนะพร้อมที่จะโดดแล้วอะใจคือไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแล้วอะก็เลยแบบว่ะไม่เป็นฝันอย่างนั้นวะเหมือนแบบมันแปลกเนาะเหมือนความฝันเราไม่สามารถควบคุมอะไรไม่คอนโทรลอะไรไม่ได้เลยอะเอาจริงๆอะอย่างถ้าฝันแบบเอาจริงๆถ้าเป็นเราเครียดมากๆอาจจะฝันมันเหมือนหล่นเหมือนหล่นอะไรสักอย่างลงมามันจะเหมือนเราวูบลงมาแล้วเราก็จะสะดุ้งตื่นหรือว่าถ้าเราไม่สบายเราจะฝันอีกแบบเราจะฝันว่าตัวเราเล็กลงแต่ว่าอะไรไม่รู้แบบมันใหญ่มโหฬารมากจนเรากลัวอันนี้คือถ้าเราป่วยเราจะฝันแบบนี้ประจำแต่ถ้าเราเหมือนแบบมีโมเมนต์แบบอะไรบางอย่างแบบคิดมากเครียดอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะฝันถึงที่เดิมที่เราเคยเกิดมาคือบ้านคือเราย้ายบ้านมาเราก็จะฝันเห็นบ้านที่อยู่ที่เดิมของเราแต่ว่าปัจจุบันจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันกลายเป็นสวนจุฬา100 ปีไปแล้วเก็ตเคยมีแบบนี้คือเพิร์ดอะตอนเด็กๆเด็กมากไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้เลยแล้วเราอะจะฝันแล้วเก็บไว้ในฝันแต่ไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้เลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไปด้วยมาก่อนไม่เคยไปไม่รู้จักที่ตรงนี้ด้วยมาก่อนเรารู้แค่ว่าเราฝันเห็นภาพนี้ตอนเด็กแล้วเราก็มาวาดรูปเมื่อก่อนจะเป็นเด็กวาดรูปใช่ป่ะเราก็ฝันอะไรก็จะวาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้เป็นไรชอบวาดแต่ภาพเนี้ยซ้ำๆกันถ้าให้วาดรูปบ้านฉันจะวาดรูปนี้กลายเป็นว่าพอโตมาช่วงประถมได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นเหมือนเป๊ะทุกอย่างที่ในฝันที่ฉันเห็นกับในที่ฉันว่าเหมือนกันเลย ซึ่งแปลกมากเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่บ้านที่แบบไม่ใช่บ้านที่แบบเป็นปู่ย่าตายายแต่ว่าเป็นบ้านที่เพิ่งย้ายเข้าไปบ้านที่เพิ่งซื้อแล้วก็ย้ายเข้าไปอ่ะบ้านที่เพิ่งซื้อแล้วก็ย้ายเข้าไปเลยใช่ซึ่งพ่อกับแม่เป็นคนไปนี่ไม่ได้ไปไงเราก็เลยงงว่าทำไมเราฝันเราฝันแบบแล้วจะฝันย้ำอย่างเงี้ยทุกรอบหรือสมมุติว่าตอนในเด็กนี่เป็นคทากรใช่ปะแล้วแม่จะชอบนัดเราเมื่อก่อนเราไม่ใช้โทรศัพท์ไม่อะไรเราเด็กตัวเล็กๆอ่ะประถมใช่ไหมแม่ก็จะนัดว่าเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้นะอันนี้ก็ไปไม่ทันเวลาหลังจากนั้นอ่ะฝันเรื่องเนี้ยซ้ำว่าอยากกลับไปให้ทันเวลาที่แม่เป็นคนบอกอยากให้แบบแม่ไม่ต้องโมโหว่าไปไหนมาหาไม่เจอเพราะเขาเป็นห่วงเราไงแล้วก็จะฝันอย่างเงี้ยซ้ำๆเพื่อที่จะไปแก้ตรงนั้นให้ได้ให้ทันเฮ้ยแปลกไหมจะคล้ายๆกันกับการฝันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฝันที่เรียกว่าฝันอยู่แต่ว่าเหมือนฝันแล้วตื่นแล้วก็กลับไปฝันต่อแต่ว่าเหมือนแบบมันเหมือนแบบวาร์ปเข้ามาแล้วก็เหมือนรีเพลย์ทุกอย่างกลับไปใหม่เสร็จแล้วก็วนกลับมาเดินมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องตื่นเราพยายามจะตื่นแต่พอเราตื่นปุ๊บเราก็วนกลับมาจุดเริ่มต้นของความฝันใหม่แล้วเราก็เดินตามความฝันนี้ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วมันก็วนกลับมาใหม่แล้วมันก็วนเราพยายามจะตื่นทุกครั้งที่พยายามจะตื่นมันจะวนกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่ใช่วนลูปเนาะมันเป็นฝันวนลูปอะตืดมันก็คือพล็อตแบบที่อาจอะไรอย่างนี้เลยอะว่ะว่ะพล็อตนิยายอารมณ์เหมือนมันมีบางอย่างอะไรบางอย่างในใจที่มันเป็นปมอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในเราที่ไม่รู้ว่าที่เรายังแคล็กมันไม่ออกว่ามันคืออะไรมิสทรีเนาะมิสทรีศาสตร์เรื่องความฝันซึ่งจริงๆแล้วมันมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่แหละเยอะมีเยอะมากมีคนศึกษาศาสตร์เรื่องความฝันเยอะมากแล้วก็มันมีทั้งแบบสายพฤติกรรมก็มีนะสายจิตวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะถ้าเรียนศึกษาเนาะก็จะมีสายจิตวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบอะไรอ่ะเอาความฝันมาแล้วก็มาตีดูซิว่าความฝันนี้เนี่ยพอพูดถึงความฝันนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งบ่อยครั้งอ่ะที่เขาเหมือนถ้าสายจิตวิเคราะห์เขาจะย้อนกลับไปอ่ะพวกนี้จะย้อนกลับไปถึงปมอะไรบางอย่างในวัยเด็กใช่ซึ่งวัยเด็กนี่คือวัยที่แบบไอ้นี่มากเลยอ่ะถ้าเราถ้าสายที่เรียนคนเรียนครูกันมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่พัฒนาการอะไรหลายอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงนี้การที่เด็กคุยและสื่อสารกับเราได้ไม่รู้เรื่องไม่ได้แปลว่าเขาไม่เรียนรู้สิ่งนั้นเขาไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนั้นนั้นมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นสายที่แบบเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะสายจิตวิทยาหรืออะไรแบบนี้วันนี้ก็แบบมาถึงเรื่องของความฝันไม่น่าเชื่อว่าจะคุยกันมาได้ไกลขนาดนี้นะฝันแค่คำสั้นๆเนาะใช่ไหมนี่จริงๆตอนแรกอะที่เขียนว่าความฝันน่ะโจทย์แรกของเราคือแบบเฮ้ยเป็นพูดถึงอนาคตกันไหมปลายทางอนาคตความสำเร็จความฝันในอนาคตว่าฝันแล้วอยากเป็นอะไรยังไงบ้างยังได้นะอีกเล็กน้อยได้ยากเลยยากกว่าฝันเมื่อกี้แต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วมันไปไกลจนถึงแบบว่าวิเคราะห์อะไรอย่างนี้กลายเป็นฝันเลขเด็ดกันไปได้ใช่เพราะถ้าอิงไปถึงอนาคตว่าฝันอย่างเงี้ยความฝันในอนาคตหรอเคยมีแบบว่าความฝันที่เราอยากทำแต่ว่าด้วยสถานะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่หรือการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะไปตอบฝันนั้นได้อ่ะเพราะฝันเราเปลี่ยนเลยแสดงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันกำลังไปเปลี่ยนความฝันภาพฝันของเราเดิมที่เราตั้งไว้ปะอาจจะนะคิดว่าอย่างนั้นแต่เนี่ยเป็นคนที่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองฝันอยากเป็นอะไรเนี่ยคือเรื่องหนึ่งที่งงมากว่าฉันไม่รู้ฉันจะฝันอยากเป็นอะไรฉันรู้แค่ว่าฉันอยากทำอย่างนี้อย่างเช่นเด็กที่เป็นครูทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นครูเพราะว่าเราฝันว่าอยากจะเป็นครูความฝันตอนเด็กๆหนูอยากเป็นอะไรเป็นคนที่ตอบไม่ได้นะว่าความฝันฉันอยากเป็นอะไรก็คือเหมือนประมาณว่าแม่ฉันเป็นครูครอบครัวเป็นครูเพราะฉันก็ต้องวนลูปอย่างนี้ปะก็เลยไปเรียนครูใช่แล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าอะไรที่เราทำได้ดีเหมือนตอนนั้นเราอิงกับหลายๆอย่างด้วยอะไรทำได้ดีเราชอบอะไรเราแฮปปี้กับอะไรก็อยู่ตอนนั้นกลายว่าความฝันเราก็เปลี่ยนจากที่ว่าไม่มีก็ผุดขึ้นมาอ่ะเป็นครูแล้วกันครูอะไรครูอนุบาลแล้วกันเขาเลยเป็นครูอนุบาลเลยทีนี้ใช่กับอีกแบบหนึ่งคือเหมือนตอนเนี้ยถึงจุดที่ว่าไม่คิดไม่ฝันตัวเองจะได้เป็นโค้ชว่ายน้ำคือเราชอบว่ายน้ำตอนเด็กนั่นนู่นนี่มากเป็นโค้ชว่ายน้ำด้วยทุกวันนี้เป็นโค้ชว่ายน้ำแล้วก็เปลี่ยนนะตอนนั้นอะไรที่เป็นแบบว่าแล้วเราก็ทำได้ด้วยใช่คือเราทำด้วยสิ่งที่ว่าเราทำตอนเด็กๆเราชอบเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเหมือนใครแบบว่าเขาให้แบบเอาจุดที่มาเราก็แบบโอเคฉัน accept ทุกอย่างอยากมาให้มาฉันทำอะไร challenge ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเหมือนชีวิตเราจะพลิกอีกแล้วการเป็นครูที่อังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราก็ไม่ได้จะแข่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นดังนั้นอ่ะจากการเป็นครูเราก็พลิกไปอีก กำลังคิดว่าฝันเราจริงๆอ่ะคืออะไรทุกวันนี้ยังนั่งคิดนะว่าเราฝันอยากจะเป็นอะไรคือไม่รู้เพราะตอนเด็กๆศิลปะเราก็ชอบพวกกีฬาเราก็ชอบด้วยความที่มันเป็นคนที่กึ่งกลางอ่ะเราไม่รู้ว่ามีอะไรเด่นเหมือนน้องชายเพิร์ดอ่ะเขาดีนะเขามีเด่นเรื่องของศิลปะนั่นนู่นนี่ทุกวันนี้เขาก็คือทำงานเป็นแบบเบื้องหลังไปอยู่แบบตามคอนเสิร์ตทำแบบสกรีนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดีไปด้านนั้นเลยแต่เราอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้เราเก่งอะไรแล้วเราก็ไม่เคยไปแบบปีสุดไปทำอะไรที่มันสุดๆสักทีนึงใช่เราไม่เคยสุดเลยอย่างเช่นว่าเป็นลีลาศก็ครึ่งหนึ่งอ่ะยิมนาสติกก็ครึ่งหนึ่งศิลปะครึ่งหนึ่งดนตรีไทยคือทำได้แหละไม่เคยได้แบบทำได้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบเป็น excellent ด้านนี้แต่ทำทุกอย่างได้หมดใช่แล้วจริงๆเป็นคนที่เก่งมากเลยนะทำทุกอย่างได้ขนาดนี้มีคนให้อะไรมาฉันทำได้หมดนะแค่บอกว่าทำอันนี้โอเคไม่เคยทำเดี๋ยวลองดูอย่างเงี้ยแล้วก็ทำได้ฝึกฝนก็ทำได้ใช่แต่เพียงแค่ว่าเพราะอย่างนี้แหละเลยเป็นข้อเสียว่าเราไม่รู้ว่าเราเด่นเรื่องอะไรความฝันเราในอนาคตเลยไม่รู้ว่าฉันควรจะไปทิ้งความฝันฉันไว้ตรงไหนดีจะไปดึงอันไหนเป็นความฝันในอนาคตเหมือนอย่างเช่นตอนเนี้ยกำลังคิดว่าฉันชอบที่จะเป็นคนวาดรูปแต่ไม่ได้วาดรูปแบบเก่งเลยอยากวาดแบบเด็กๆอ่ะชอบการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังอยากทำหนังสือนิทานตอนเรียนก็ทำหนังสือนิทานใช่ปะก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เลยคิดว่าหรือความฝันเราอยากไปทำเป็นคนทำหนังสือหรือว่าไปทำหนังสือนิทานหรออะไรอย่างงี้แต่ก็คิดในใจก็เรามันจะไปได้ขนาดนั้นหรอคือมันจะมีแบบอะไรที่มากั้นเราแบบนิดนึงจะได้หรอวะมันเหมือนจิตใต้สำนึกเรากำลังคิดอยู่ว่าใช่หรอวะถามตัวเองว่าใช่หรือวะหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่แบบสนุกกับการใช้ชีวิตวะจริงๆอะความฝันมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่แบบต้องเป็นที่สุดอะไรบางอย่างก็ได้นะมันอาจจะเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากอย่างเช่นแบบการใช้ชีวิตแบบทุกวันให้มันสนุกของเราก็พออะใช่มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเพราะเนี่ยเป็นคนคิดแค่ว่าโอเควันนี้ฉันจะทำแบบนี้ความฝันของฉันคือการที่ไม่อยากจะต้องมานั่งเครียดอยากทำอะไรนะตอนนั้นทำให้สุดแม้ว่าจะเหนื่อยชิบหายวายป่วงต้องแบบโอ๊ยฉันจะตายกลับมานอนสลบปึ้งแต่วันนี้ฉันทำดีแล้วเนี่ยแค่นี้เหมือนสอนว่ายน้ำใช่ปะคือเพิร์ดอาจจะเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์จะเรียกว่าศูนย์ได้ไหมมันก็ไม่เชิงเพราะเราก็มีแบบเบสิกของเราใช่ไหมแต่ด้วยความที่การเป็นครูสอนว่ายน้ำอ่ะมันพลิกจากการเป็นครูอนุบาลอ่ะทีนี้กลายเป็นว่าเราก็รู้แค่ว่าโอเควันนี้เราเรียนเท่านี้โอเคเทคนิคทุกอย่างเก็บมาให้หมดเอาไปใช้ในคลาสดูตั้งแต่คลาสแรกเด็กทำไม่ได้เด็กกลัวน้ำเอาหน้าลงน้ำไม่ได้ทุกวันนี้เด็กว่ายได้ดำน้ำได้แฮปปี้ไม่กลัวน้ำจบนี่คือความฝันฉันต้องการให้เด็กแค่สักสิทธิ์จบพอเด็กได้ปุ๊บจบไปทำอะไรต่อดีวะเก็ตปะเราเป้าหมายใหม่เราไปเรื่อยๆความหมายเราไปเรื่อยๆดูเป็นคนสนุกกับแบบการได้ทำอะไรแหละแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่อยากปิดกั้นเพราะว่าตัวเราเองก็อยากจะแบบลองทำนู่นทำนี่ทำนั่นลอง explore ไปเรื่อยๆเราอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ถูกไหมเหมือนแบบบางทีอยากทำศิลปะนู่นอยากทำอันนี้แต่เป็นคนที่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าอยากทำอะไรแล้วถ้าได้ทำดีนะแต่พอเหมือนเราทำจุดนั้นเสร็จแล้วอะเราก็ไม่ได้รู้สึกเราก็ไม่รู้สึก fulfill ป่ะเหมือนอยากเปลี่ยนไปอีกทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพอเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนประมาณว่าเราฝันเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาแทรกตรงกลางว่าเราจะทำได้หรอวะเราจะดีพอถึงตรงนั้นหรอวะมันเป็นสิ่งที่แบบกั้นเราอะเราก็เลยแบบยังไงนะถ้าเราทำแล้วเราทำไม่ดีเหมือนส่วนหนึ่งเรายังแคร์กับคนอื่นด้วยปะเหมือนแคร์ความรู้สึกคนอื่นด้วยเปล่าว่าแบบเวลาเห็นเราทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าทำไม่ดีอาจจะมีแบบสิ่งในใจว่าถ้าทำไม่ดีก็อย่าทำอะไรอย่างนี้ปะใช่กับอีกส่วนหนึ่งคือคิดว่าบางครั้งอะตอนก่อนหน้านี้เราเป็นลองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมให้เด็กอนุบาลซึ่งความศัพท์คำศัพท์ต่างๆเนี้ยไม่ได้แบบว่าต้องเอ็กซ์เพรสมากไม่ได้ต้องเรียนแกรมมาจ๋าทีนี้กลายเป็นว่าพอเรามาเจอในระดับที่โตขึ้นสูงขึ้นเราชอบที่จะคุยกับคนอื่นแล้วก็สอนอย่างนั้นได้เราสามารถสอนได้นะแต่เพียงแค่ว่าพอถึงจุดที่ต้องเป็นครูหลายคนบอกเฮ้ยยูไปอยู่อังกฤษยูก็ลองสอนสิทำไมจะสอนไม่ได้ล่ะยูลองไหมนั่นนู่นนี่เราก็คิดอยากทำนะแต่เพียงแค่ว่าพอเราเจอคนที่เขาแบบว่าขั้นกว่ากับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้ตรงนี้เท่าเขาจริงๆเราก็มีความเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่แหละใช่เราเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้เท่าเขาอะเราควรฉีกไหมวะจะทำยังไงให้จะทำยังไงให้เราต่างจากคนอื่นเนาะใช่เราก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่รู้สึกว่าฉันทำอันนี้คนอื่นทำไปแล้วฉันจะไม่ทำเธอทำนี้อยู่แล้วไม่เอาเราทำอย่างอื่นใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นต้องรู้สึกว่า ฉันไปทับเส้นเธอนะฉันไปตามเธอนะเรายังแคร์ในส่วนตรงนั้นน่ะทีนี้การว่ามันก็เลยเป็นเหมือนความฝันของเราอ่ะมันไม่ได้ไปแบบตู้มขนาดนั้นไม่ได้เดินแล้วเปียง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 ไปแต่พอเราเดินปุ๊บเราเหมือนแบบมีคอนเสิร์ตนิดนึงก็นิดนึงพอมีคอนเสิร์ตอีกนิดนึงก็เปลี่ยนทางก็ได้ลองดูทางอื่นคือเหมือนพร้อมที่จะแบบโอเคเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนตลอดใครจะไปคิดวันหนึ่งขวบอนุบาลจะเปลี่ยนเป็นโค้ชสอนว่ายน้ำอ่ะใช่มันคนละสายนะใช่แล้วจากที่แบบว่าต้องใช้วิชาการเตรียมสื่ออันนี้โดดลงน้ำตุ้มอ้าวแฮปปี้เด็กๆนั่นนู่นนี่คือเป็นคนละอย่างไปเลยมันก็เลยเพียงแค่ว่าฝันตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะฝันอะไรเป็นจุดหลักแต่แค่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่ใครให้โอกาสอะไรมาฉันเทคให้หมดก็อยากลองทำให้หมดทำให้หมดแล้วทำให้ดีที่สุดแค่นั้นจบได้สวยมากมันสวยเนาะจริงๆก็สวยก็สวยสวยแหละสวยแหละจริงวันนี้ก็ได้เรื่องราวเยอะแยะเลยเนาะที่แบบเราก็แบบคุยกันมาหลายเรื่องอ่ะทั้งแบบความฝันสายมูไปถึงแบบความฝันที่เราฝันน่ะฝันในอนาคตอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะอัดกันมากี่นาทีแล้วนะ40 45บอกแล้วรายการนี้3 ชั่วโมง8ป่ะรู้สึก8นะเปิดนอนจริงเนาะพวกเราก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณซีเพิร์ทนะครับที่มาร่วมกันแบบมาแบ่งปันประสบการณ์มาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงเพราะว่าก่อนที่จะหายไปไม่หายเผื่ออนาคตฉันจะไม่ยอมหายไปจากที่นี่ฉันจะไม่ยอมหายมาเรารอไปงานอยู่เรารอไปงานอยู่ทุกคนอยากเห็นอะไรจากเพิร์ทที่อังกฤษคอมเมนต์มานะคะคือจะได้ช่วยยังไงนะยังไงนะโปรโมทก่อนใช่ไหมจะได้แบบอยากเห็นอะไรนิดนึงนะคะได้นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณซีเพิร์ทนะครับที่มาร่วมกันกับรายการแท็บซอกในวันนี้นะครับก็ด้วยเรื่องของความฝันนั่นเองอาจจะมูฟไปหน่อยนึงนะฝันที่แม่ไม่ฝันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเป็นบัณฑิตเฮ้ยเป็นบัณฑิตแล้วเป็นทุกอย่างตอนนี้จริงๆคือเรียนจบมานานแล้วจบมาแล้ว2 ปีตอนไหนคะเที่ยวสิเหลือบวชใช่ไหมเหลือบวชเหลือบวชวันนี้ก็เรียกว่ามายินดีด้วยเนาะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับพวกกับเพิร์ทเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับซีเพิร์ทที่มาร่วมรายการของเราแล้วก็ฝากติดตามนะครับพวกเรานะครับบูมชาแนลในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter TikTok Instagram นะฮะก็อย่าลืมไป follow กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเรากันได้นะจะมีรายการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่เทปหน้า EP ต่อไปจะเป็นใครนั้นและจะเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้ยังไงนะทำไมมีเพลงด้วย